สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ข่าว DMSC News ประจำวันศุกร์ที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2566ค่ะกับดิฉันรัชนีพรณสงขากับข่าวทุกความเคลื่อนไหวทุกแง่มุมการแพทย์สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขออนุญาตเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะสำหรับวันนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นเจ้าภาพการประชุมเครือข่ายห้องปฏิบัติการระดับภูมิภาคเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อการป้องกันเฝ้าระวังและตอบโต้โรคระบาดร้ายนายแพทย์สุภกิจศิริลักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประธานเปิดการประชุม RPHL Network Annual Partnership Forum 2023โดยมี13ประเทศสมาชิกเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยผู้เข้าร่วมประชุมจากเครือข่ายห้องปฏิบัติการสุขภาพคนห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์ของประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศและประเทศเนปาลนอกจากนี้ยังมี2ประเทศสมาชิกใหม่ได้แก่ปาปัวนิวกินีและติมอร์เลสเต้และผู้แทนจากกลุ่มประเทศผู้นำวาระความมั่นคงสุขภาพโลก Global Health Security Agenda GHSA โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17พฤษภาคมณโรงแรม Miracle Grand Convention กรุงเทพคุณเจสสิก้านะครับมาร์คเคอร์บี้จากฟายนะครับแล้วก็คุณเจสสิก้าสเปนเซอร์นะครับจากเรื่องของเดทรานะครับซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนอยากให้เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นในภูมิภาคเพราะว่าถ้าภูมิภาคเราเนี่ยมีความเข้มแข็งหรือมีความแข็งแรงในเรื่องของการตรวจแลบนะครับก็จะทำให้ในภายภาคหน้าถ้ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยเราก็สามารถจะรับมือได้จะช่วยกันสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็จะช่วยกันพัฒนาแลบของทุกๆประเทศนะครับแล้วก็จะให้ความร่วมมือกันในเรื่องข้อมูลหรืออะไรต่างๆนานานะครับก็จะทำให้ภูมิภาคเราเนี่ยมีความพร้อมและมีความเข้มแข็งมากขึ้นในการที่จะดำเนินการเรื่องนี้ครับซึ่งที่ผ่านมาเครือข่ายห้องปฏิบัติการสาธารณสุขระดับภูมิภาค Regional Public Health Laboratory หรือ RPHL Network ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นเครือข่ายของห้องปฏิบัติการที่สามารถจัดการตอบโต้กับภัยคุกคามทางด้านสาธารณสุขในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกได้เป็นอย่างดีค่ะขยับไปที่ข่าวที่2กันเลยค่ะสำหรับวันนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเวทีพบผู้ประกอบการร่วมพัฒนาธุรกิจสุขภาพเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับโลกค่ะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดการประชุมพบผู้ประกอบการ Medical Sciences Toward Health for Wealthกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังความต้องการของผู้ประกอบการที่จะเสริมและร่วมพัฒนาธุรกิจสุขภาพนำไปพัฒนางานบริการงานวิจัยตามแนวทาง Health for Wealth นายแพทย์สุภกิจศิริลักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่าได้จัดเวทีหารือการดำเนินงานร่วมกันกับผู้ประกอบการซึ่งทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีศักยภาพความพร้อมให้การสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งด้านวิจัยพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนเช่นชุดตรวจโควิด-19 ชุดตรวจวัณโรคชุดตรวจกัญชาสำหรับทดสอบปริมาณสาร TH ในสารสกัดกัญชาหรือน้ำมันกัญชาอีกทั้งยังพัฒนาการตรวจทางพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์รองรับการแพทย์แม่นยำอีกด้วยค่ะมาต่อกันที่ข่าวที่3เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะวันที่18พฤษภาคม2566กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับ Japan International Cooperation Agency หรือที่เรียกว่า JICA จากประเทศญี่ปุ่นลงนามความร่วมมือทางวิชาการในโครงการ Technical Cooperation Project for Exit Learning Social Implementation of Science and TechnologyTCPASIST โดยมีนายแพทย์สุภกิจศิริลักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และมิสเตอร์คิซุยะซูซูกิหัวหน้าผู้แทนองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น JICA สำนักงานประเทศไทยเป็นผู้ลงนามความร่วมมือร่วมกับผู้แทนกรมควบคุมโรคแพทย์หญิงพลินกมลวัฒน์ผู้อำนวยการกองวัณโรคและนายแพทย์จักรรัฐพิทยาวงศ์อานนท์ผู้อำนวยการกองระบาดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลสำเร็จของโครงการสำหรับการควบคุมวัณโรคในแหล่งระบาดและการรักษาผู้ป่วย
เพื่อยุติวัณโรคมุ่งพัฒนาแนวทางการควบคุมวัณโรคร่วมกับกองวัณโรคกองระบาดวิทยาของกรมควบคุมโรคนั่นเองค่ะและสถาบันโรคทรวงอกจากกรมการแพทย์ในเครือกระทรวงสาธารณสุขเช่นกันเพื่อยุติวัณโรคในประเทศไทยนั่นเองค่ะและข่าวประเด็นสุดท้ายในวันนี้ค่ะเรามาต่อกันที่กิจกรรมรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลกค่ะเมื่อวันที่19พฤษภาคมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะคะเป็นกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์วันความดันโลหิตสูงให้บริการทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตและเครื่องวัดค่าออกซิเจนที่ปลายนิ้วโดยตรวจวัดความดันโลหิตตรวจวัดค่าออกซิเจนปลายนิ้วฟรีพร้อมกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องของความดันโลหิตสูงณสถานีรถไฟสายสีม่วงสถานีกระทรวงสาธารณสุขค่ะซึ่งฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมมือกับสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์เปิดจากกิจกรรมบริการทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตและเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วซึ่งประชาชนนั้นได้นำเครื่องวัดความดันโลหิตและเครื่องวัดค่าออกซิเจนที่ปลายนิ้วมาส่งทดสอบกันมากมายเลยค่ะเพื่อให้ทราบว่าเครื่องที่ท่านใช้งานอยู่นั้นอ่านค่าได้แม่นยำหรือไม่นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจวัดความดันโลหิตตรวจวัดค่าออกซิเจนที่ปลายนิ้วการแนะนำความรู้ข้อปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงความดันโลหิตสูงโดยครั้งนี้มีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากเลยค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าว DMSC News ค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ